พาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะสำหรับที่ไนเจอร์ค่ะช่วงเวลานี้ทางกลุ่ม ECOWAS ออกมาระบุแล้วนะคะว่ามีแผนที่จะเข้าไปแทรกแซงภายในไนเจอร์ค่ะภายในไนเจอร์นะคะแต่ก็ระบุว่าจะใช้วิธีการนี้เป็นวิธีการสุดท้ายถ้าหากว่าการใช้วิธีการทางการทูตไม่ได้ผลนะคะโดยที่เบื้องต้นตอนนี้ยังไม่ได้มีการระบุวันที่จะปฏิบัติการค่ะกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจรัฐแอฟริกาตะวันตกหรือ ECOWAS ได้เปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าทางกลุ่มพร้อมแล้วสำหรับการแทรกแซงทางทหารไนเจอร์ทันทีที่ได้รับคำสั่งและประเทศสมาชิกเห็นพ้องกำหนดวันดีเดย์การส่งทหารแทรกแซงไนเจอร์เพื่อฟื้นฟูประชาธิปไตยแต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีการเปิดเผยกำหนดวันดีเดย์ดังกล่าวค่ะอย่างไรก็ตาม ECOWAS ย้ำว่าการแทรกแซงทางทหารจะเป็นวิธีสุดท้ายถ้าหากการเจรจาและวิถีทางการทูตทั้งหมดล้มเหลวพร้อมเตือนคณะรัฐประหารไนเจอร์ว่าทางกลุ่มจะไม่อดทนเจรจาอย่างไม่รู้จบกับคณะรัฐประหารโดยกองทัพไนเจอร์ก่อรัฐประหารโค่นล้มประธานาธิบดีเมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะโดยผลการประชุมนาน2วันของกลุ่ม ECOWAS ที่กาน่าสิ้นสุดลงแล้วเมื่อวานนี้นะคะที่ประชุมได้วางแผนจัดเตรียมการต่างๆให้พร้อมสำหรับการใช้กำลังทหารในไนเจอร์แล้วก็ย้ำว่าการใช้กำลังทหารแทรกแซงไนเจอร์คือที่พึ่งสุดท้ายจะเป็นวิธีการสุดท้ายก่อนหน้านี้ ECOWAS ได้ออกคำสั่งให้ประเทศสมาชิกเตรียมพร้อมกองกำลังทหารเพื่อแทรกแซงไนเจอร์และประเทศส่วนใหญ่ในสมาชิกทั้งหมด15ประเทศกำลังเตรียมพร้อมจะส่งทหารเข้าร่วมเป็นกองกำลังร่วมของ ECOWAS แล้วยกเว้น4ประเทศที่เคยเกิดรัฐประหารมาก่อนและขณะนี้ปกครองโดยกองทัพคือมาลีบูกินาฟาโซกินีและเคปเวิร์ดค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN News ข่าวเที่ยงค่ะอย่าลืมนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ